สวัสดีค่ะวันนี้พี่นุ้ยก็จะมาเล่นทำอาหารจากของเล่นเครื่องครัวไม้กันนะคะตามไปดูกันเลยว่าพี่นุ้ยจะทำเมนูอะไรบ้างค่ะพี่นุ้ยก็จะทำอาหารและเอามาใส่ในปิ่นโตนี้นะคะปิ่นโตของพี่นุ้ยมี4ชั้นเลยนะคะเมนูแรกปลาทอดค่ะหั่นปลาทอดเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะจะได้ใส่ปิ่นโตง่ายๆค่ะทีนี้ก็จะใส่แป้งลงไปในถั่วผสมนะคะใส่นมลงไปค่ะแล้วก็ไข่นะคะแล้วเราก็ทำการผสมค่ะปั่นปั่นปั่นแบบนี้เลยค่ะได้แล้วค่ะออกมาเป็นเนื้อแป้งแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้ตัวแป้งไว้ทำขนมปังนะคะปั้นปั้นแป้งแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็เอาเข้าเตาอบนะคะนี่ออกมาเป็นขนมปังค่ะทีนี้ก็จะเอาขนมปังไปใส่ปิ่นโตรอไว้นะคะเมนูต่อไปพี่หนุ่ยจะมาทำซุปจากผักต่างๆนะคะหั่นลูกแพหั่นแตงกวาหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็เอาไปใส่ในเครื่องปั่นนะคะใส่เมล็ดถั่วลันเตาลงไปแล้วก็ใส่ผักสลัดลงไปค่ะแล้วก็ทำการปั่นได้เลยค่ะนี่ค่ะออกมาแล้วค่ะซุปสีเขียวสดใสมากเลยเอาไปใส่ในปิ่นโตกันนะคะเมนูต่อไปก็เป็นพิซซ่าค่ะพี่นุ้ยเนี่ยมีแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปมาแล้วนะคะแล้วพี่นุ้ยก็จะตกแต่งด้วยผักต่างๆนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นุ้ยก็จะหั่นพิซซ่าออกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้ใส่ในปิ่นโตง่ายๆค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารปิ่นโตของพี่นุ้ย